ตีมแล้วง่ายลงทุนซื้อใหม่เลยครับพี่ซื้อใหม่แล้วใช่ไหมเล็กน้อยเสื้อมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะเพื่อมาอย่างนี้เลยต่อไปผมจะตั้งกล้องไว้ข้างหลังเวลาใครเล่นไพ่ผมก็จะดูจากโทรศัพท์เลยตอนนี้เรามาถึงฟินแลนด์แล้วนะครับจะบินต่อไปที่ลัตเวียนะครับลิทัวเนียก่อนไปเลยนะไปไหนก็ไม่เคยอ่านโปรแกรมไปไหนก็ไม่รู้ครับรู้แต่ว่าเป็นประเทศที่มันนัวเนียเนียนี่แหละประเทศนัวเนียนัวเนียนี่แหละเราจะบินต่อนะครับพี่แดงนำทีมมาโมบะขายอย่างดีมากเลยในตาค้างในตาคอมจัดประเทศโนโนเนเนียนี่แหละครับตอนนี้เรามาถึงสนามบินลิทัวเนียนะครับลูกค้าทุกท่านเตรียมตัวพร้อมเผชิญกับความหนาวครับตอนนี้อุณหภูมิก็ไม่ถือว่าหนาวมากครับประมาณ10องศาไม่ได้นะครับถ้าไม่มีเน็ตจะอยู่ไงนะพี่เล็กใช่ครับถ้าไม่มีเน็ตไม่มีโทรศัพท์ในชีวิตลำบากนะครับข้างหลังหนาวมากมันคืออะไรหนาวมากเราไม่ได้มัดเก็บเลยโปรตีมัดเองไม่ต้องเช็คนั้นถ่ายรูปดิถ่ายวีโอถ่ายวีโอเดี๋ยวยิ้มรอเลยเรื่องต่อราคาต้องยกให้พี่อ้อยเลยอ่ะถ้าเป็นเวียดนามในต่อกระจายไปแล้วพี่อ้อยนะเมซาโก้ครับเมซาโก้ครับเป็นคนเดียวนะครับพี่ไปออกกำลังกายที่อะไรดิมไม่ได้ออกกับพี่เล็กด้วยกับพี่เล็กด้วยครับสายวิ่งครับสายวิ่งน้องเดียวด้วยครับคนหนึ่งครับครับที่นี่เป็นโบสถ์ที่ถือว่าสวยนะครับที่สุดในเมืองเขาว่ากันนะครับสำหรับโบสถ์ลีกิน่าพาชิตส
บันดาน็อตอินเทรดนี่ไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะครับเป็นโบสถ์ที่ประกอบพิธีทางศาสนาคริสต์นะครับถ่ายคนอื่นถ่ายแล้วยังไม่พอแล้วถ่ายเองด้วยนี่บัดดี้นะครับผู้นอนคนใหม่ของพี่เล็กตอนนี้เรากล้องมีคู่คนนะครับทัวร์ช่างภาพ ถ่ายเองก็ได้ถ่ายเองก็ได้ไม่ง้อนะครับลูกค้าก็เดินถ่ายนะครับต้นไม้ขาดชัวร์ไปนิดนึงนะครับถ้าฉีดชัวร์ใบจะไม่เป็นอย่างนี้นะครับใบจะเขียวเลยต้นไม้วันร่วงออกดอกต้นอื่นไม่มีใบแล้วนะครับเหลืออยู่ต้นเดียวดูชมสุสานไม้กางเขนกันนะครับหนาวไหมบางคนครับหนาวใจตอนนี้น่าจะอยู่ประมาณสัก2องศานะครับหนาวหรือเปล่าไม่แน่ใจใช่ไหมพี่เล็กหมดแล้วครับอ๋อเขาคล้ายๆมาบูชาครับก็ถ้าเป็นบ้านเราก็เหมือนน่าจะเป็นลักษณะเหมือนเราเอาม้าเอาช้างเอาไก่ไปบูชาลักษณะอย่างนี้ครับวันนี้เรามาทานข้าวในวังกันนะครับวันนี้เรามาเที่ยวเมืองเก่านะครับโอทาวของรัสเซียนะครับเป็นโอทาวเป็นเมืองหลวงเมริกาหลวงของประเทศรัสเซียถือว่าเป็นเมืองหลวงของกลุ่มประเทศบอลติกก็ได้นะครับอินุสาวรีย์เพราะว่าถือว่าเจริญที่สุดนะครับในแถบบอลติกนะครับนี่ถือว่าเป็นใจกลางเมืองหลวงของเขาแล้วนะถือว่าเป็นโอทาวนะครับตรงเขาบอกว่าไปตรงข้ามนี้จะเป็นทะเลบอลติกแล้วนะครับตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปขึ้นเรือกันนะครับสำหรับทีมงานเม็กซิโกนะครับมาในนามแม็กเวิลด์ทัวร์นะครับวันนี้เราจะล่องเรือไปที่เอสโตเนียนะครับไปเฮลซิงกิฟินแลนด์นะครับใช้ระยะเวลาในการเดินทาง2ชั่วโมงแต่ก่อนอื่นเลยต้องตรวจเช็คคนเข้าเมืองก่อนThank you.
นะครับเรือที่เราจะขึ้นคือลำนี้นะครับทานอาหารเที่ยงเสร็จนะครับเราก็จะไปช้อปปิ้งกันต่อสำหรับประเทศฟินแลนด์ใช่ไหมครับพี่รักครับพี่รักได้เสื้ออะไรนะพี่เสื้อยี่ห้ออะไรนะซุปเปอร์ไดครับซุปเปอร์ไดมา1ตัวราคาพิเศษนะครับพิเศษนะครับ 2,000 กว่าบาทคืนภาษีอีก 50% พอดีผมมาเจอสาวญี่ปุ่นนะครับฮาริคาโตะนะครับใครต้องการรองเท้าลุยนะครับยี่ห้อดังนะครับ3 คู่100 3 คู่100รองเท้าลุยวันนี้วันสุดท้ายนะครับสำหรับการท่องเที่ยวกลุ่มบอลติกนะครับฟินแลนด์ลัตเวียเอสโตเนียโอ้จำชื่อประเทศยากนะครับดีใจไหมคะที่ได้กลับบ้านดีจะหิวข้าวหิวข้าวส้มตำค่ะโอเคส้มตำอยุธยากันนะคะโอเคค่ะแล้ววันนี้เป็นไงบ้างคะเรื่องรองเท้าลุยขายได้เยอะมากเลยนะคะต่อที่ยุโรปยุโรปเลยนะคะครับมาไกลค่ะยุโรปมาไกลมาแข่งก็แล้วก็สติ๊กเกอร์มูมินแข่งกันหลายมาแข่งกันหลายหลายยี่ห้อซุปเปอร์ไดอย่างเงี้ยแข่งได้เลยแล้วเป็นไงนะออเดอร์ได้รับกี่กระสอบคะโอ้เยอะเลยครับเยอะเลยนะคะแล้วพี่เดียวแล้วครับพี่เดียววันนี้เป็นไงบ้างคะพักผ่อนเหมือนทุกวันเหรอครับเหมือนทุกวันนะคะ